วันนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยป่าด่างลายหินอ่อนนะครับมาดูว่าถ้ากล้วยของเรานะครับสมบูรณ์เกินไปหรือว่าเขาได้รับปุ๋ยมากเกินไปนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะเกิดอาการหลอดนะครับหลอดเก่านะครับมันยังกลางไม่ดีนะครับคือใบใหม่ที่แทงขึ้นมาเป็นหลอดมันยังกลางไม่ดีนะครับหลอดใหม่มันก็มารอแล้วทีนี้หลอดใหม่เห็นไหมครับหลอดใหม่มันจะติดอยู่ที่ใบกับไอ้ใบก่อนหน้านะครับซึ่งมันเพิ่งคลี่ใบไม่นานเองเห็นไหมครับอาการนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตคือเขาได้รับปุ๋ยนะครับหรือว่ามีความสมบูรณ์มากมันก็เลยแทงหลอดไวมากนะครับเห็นไหมครับนี่หลอดใหม่นะครับเพิ่งขึ้นมาส่วนใบนี้เพิ่งกลางเมื่อวานนะครับก็ยังคลี่ใบไม่หมดเลยคลี่ใบไม่หมดนะครับผมก็พยายามบางใบก่อนหน้าผมก็พยายามช่วยคลี่ใบเขานะครับแต่ว่าหลอดนี้ไม่กล้านะครับเพราะว่าเหมือนกับมันจะติดกันอยู่กลัวว่าใบตัวนี้มันจะขาดนะครับต้นมันสมบูรณ์นะครับช่วงนี้เมื่อวานก็ขุดออกไป1หน่อนะครับตอนนี้ก็มีอีก3กล้วยป่าด่างลายหินอ่อนเขาออกหน่อค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ลายของเขาสวยมากนะครับลายใบรวมทั้งที่ก้านใบก็จะมีลายด้วยนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีๆเห็นไหมครับ